หนูตระกูลเคก็จะอายุครบ1เดือนแล้วนะลูกทุกคนแต่ทุกคนยังแบบเป็นเด็กเปี๊ยกอยู่เลยเนาะใช่มั้ยครับน้องใครใครนี่มีคุณป้าฟิโอน่านะคะเข้าไปห้องเขาเฉยค่ะหนูเข้าไปทำไมลูกฟิโอน่านี่ประมาณสิ้นเดือนก็น่าจะคลอดนะคะก็ให้เขาอยู่คุกคีกับกลุ่มเนี้ยค่ะวายครับอีก2วันหนูก็จะอายุครบ1เดือนแล้วนะคะเดินเก่งแล้วเนาะใช่มั้ยครับลูก ทีนี้ก็เบาใจว่าหนูแข็งแรงรอดปลอดภัยแน่ๆแม้จะอยู่แค่ตัวเดียวเนาะเก่งมากเลยครับคนเก่งหือพาน้องนี่วายลงมาถ่ายรูปกันที่ห้องของพี่ริคุเนาะเพราะว่าข้างบนมันแบบแสงน้อยมากถ่ายออกมาแต่หนูไม่หล่อหนูเก่งมากเลยครับไม่เห็นร้องหาม้าหมาหนูเลยหึโตขึ้นแล้วเนาะดูท่าทางหนูน่าจะเป็นเด็กที่อ้อนเนาะพยายามปีนขึ้นมานั่งบนตักตั้งแต่เล็กๆ เลยนี่นะคะเราก็ต้องถ่ายกันแบบนี้นะคะไม่มีที่ยืนที่อะไรใช้มือถือเอาค่ะถือแมวถ้าโตกว่านี้มันอาจจะถือหนูไม่ไหวแล้วนะลูกต้องแบบเข้าแสงเยอะๆว่าจะได้ดูสวยๆโอ้เริ่มหนักลูกเริ่มหนักอะไรคะแม่ลูกคู่นี้อันนี้แม่ลูกบุญธรรมนะคะไม่ใช่แม่จริงนู่นค่ะคุณแม่นอนอยู่นู่นนะคะคุณลูกและคุณป้าอยู่นี่ค่ะอะไรคะลูกค่ะหนูอยู่กับคุณป้าเจสซี่ไปนะแล้วมาไปทำงานก่อนนะคะโอเคจ้าเห็นไหมตาหนูสีสวยมากเลยค่ะลูกฟ้าเข้มเลยเหมือนคุณพ่อหนูอุ้ยแต่คุณแม่หนูตาสีสวยเหมือนแม่หนูอ่ะลูกและเจสซี่นี่ก็ไม่ห่างเลยเนาะอุ้ยรักกันเหลือเกินอื้อหือหนูหานมเลยเหรอลูกเดี๋ยวก่อนลูกหนูไม่เคยกินนมจากเต้าป้าเจสซี่นะโอ้ยเข้าใจผิดอะไรแล้วไหมอ่ะนี่ไม่ใช่แม่หนูอ๋อโหหานมใหญ่เลยเนี่ยแต่จริงเขาก็หย่านมไปนานแล้วนะคะเหมือนกับว่าแบบมันก็แบบอยากดูดนมเล่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในส่วนของคุณแม่ลูสนานั้นไม่ได้สนใจอะไรกับเขานะคะเขาจะหนุ่งหนิงก็หนุ่งหนิงกันไปได้เวลาไปทำงานแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ทำของแล้วก็เดี๋ยวส่งของต่อเหมือนเดิมนะคะก็คือทยอยส่งไปทุกๆวันนะคะจะได้แบบบ้านโล่งๆ
นี้นะเดี๋ยวเรียนเปียโนนะลูกเดี๋ยวเซนเซมาแป๊บนึงนะคะดูรถก่อนโอเคข้ามได้ป่ะนี่เลโอกับริคุก็กลับมาพอดีเลยนะคะอ๋อวันนี้เขาให้กลับพร้อมกันเนาะตอนบ่ายสามหอบอะไรมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาให้มัมหมาไปเอาแล้วแต่มัมหมารอป้าป่ามาค่อยไปแล้วถืออะไรมาหรอกนี่ก่อนฮะอะไรคะอ๋อวันนี้เซนเซมาก็เดี๋ยวหนูรอทำกันบ้านกับเซนเซเลยลินาก็จะเรียนเปียโนนะคะลิคูไปเรียนแล้วลูกเดี๋ยวมัมมาไปเอารถก่อนหนูไปเรียนรอมัมมาเลยนะบ๊ายบายนี่ป้ามาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมีจะให้ป้าป้าไปส่งที่ทำรถนะคะแล้วจะไปเอารถกลับมานะคะที่เอาไปตรวจเช็คสภาพเมื่อวานส่วนเลโอนี่ก็คือเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะคะก็ให้เล่นข้างนอกกันไปเรียบร้อยค่ะรับรถมาอย่างรวดเร็วนะคะจ่ายเงินเสร็จปุ๊บปรับเขาอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวขับบ้านได้ไม่มีต้องเซ็นต้องอะไรมากมายนะคะที่นี่ง่ายๆค่ะค่าตรวจเช็คทุกอย่างนะคะรวมหมดแล้ว 80,000 เยนค่ะประมาณ 24,000 บาทนะคะซึ่งถูกกว่าศูนย์ที่เราไปตอนแรกค่ะที่แบบเอาไปให้เขาดูตอนแรกที่นั่นแบบ 40,000 อะไรเงี้ยค่ะ 40,000 กว่าบาทถูกกว่ากันเยอะมากเพราะฉะนั้นต่อไปเราไม่ต้องไปที่ศูนย์นะคะเราก็มาตามอู่แถวบ้านอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วก็นี่แวะมารับลินานะคะจะไปฉีดวัคซีนกันค่ะก็มาถึงที่คลินิกแล้วนะคะเป็นคลินิกหมอเด็กค่ะซึ่งลินนาจะต้องมาฉีดยาวันนี้เจ้าหน้าที่ของเมืองนะคะเขาก็จะส่งเอกสารส่งจดหมายมาให้ว่าถึงคราวที่จะต้องไปฉีดวัคซีนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีจดหมายแล้วก็มีใบวัคซีนมาให้เลยก็เหมาะมากสำหรับคนที่ขี้ลืมอย่างมีนะคะเด็กทุกคนก็แบบได้มาฉีดวัคซีนเพราะว่าได้จดหมายเขาแจ้งไปบอกให้มาฉีดก็มาฉีดเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเข็มสุดท้ายของลินนาแล้วนะคะที่จะต้องแบบก่อนขึ้นป.1 ค่ะแล้วก็เอาสมุดบันทึกตั้งแต่เราท้องอะค่ะทางอำเภอเขาก็จะให้สมุดมาเล่มหนึ่งนะคะเป็นบันทึกตั้งแต่ท้องจนถึงลูกโตเลยค่ะเดี๋ยวหนูฉีดยาไหวใช่ไหมลูกไม่เจ็บเนาะฉีดยาแล้วก็เดี๋ยวเอายาทามือด้วยขอยาไปคุณหมอเพิ่มยาหมดมีฉีดยาเรียบร้อยค่ะฉีดวัคซีนเก่งมากไม่มีร้องไม่มีหือไม่มีอะไรเลยนิ่งมากต่อไปเราก็จะไปเอายาให้ลินาค่ะเป็นยาทาสำหรับแบบลินาเป็นผื่นภูมิแพ้นะคะคือที่ไปรับยาเนี่ยจะไม่ใช่ที่เดียวกับคลินิกนะคะเขาจะต้องแยกกันค่ะเหมือนกับว่าเป็นร้านขายยาอ่ะร้านสำหรับแบบแจกยาโดยเฉพาะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ใกล้ๆกับคลินิกแล้วค่ะ
ไม่ว่าที่ไหนก็ตามก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือมีคลินิกแล้วก็ข้างๆกันต้องหาที่ที่มันแบบเอาไว้ทำเป็นที่ให้ยาค่ะถ้ามองจากตรงนี้นะคะข้างในนั้นก็คือคลินิกและข้างนอกนี้ก็คือสถานที่รับยาค่ะก็คือจะมีเภสัชกรอยู่ในนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะให้พยาบาลมาแจกยาอะไรนี้ไม่ได้นะคะต้องมีต่างหากได้ยาเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็กลับบ้านกันได้อันนี้เป็นผลงานของเลโอนะคะเลโอเอากลับมาบ้านคือจากการที่ถามเลโอแล้วว่าคืออะไรเลโอบอกว่าคือเมืองค่ะเมืองในอนาคตและที่เห็นเป็นเส้นๆอันนี้ค่ะคือเอาไว้เดินทางนะคะจากตึกนี้มาตึกนี้โดยการเข้าไปในอันนี้ค่ะไม่รู้อะไรทำให้กระดาษไม่ปลิวลงมาโถอะไรอ่ะอ๋อจะใช้วิธีการสูดเพื่อให้กระดาษมาปิดหน้าตัวเองนะคะเขาว่างมากเลยอ่ะวันก่อนป้าเขาก็ซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำโมเดลมาให้เลโอเพิ่มนะคะแล้ววันเนี้ยก็มาอีกแล้วค่ะมีหนังสือมาถึงที่บ้านค่ะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการลงสีด้วยแอร์บรัชสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาให้เลโอไปศึกษาเรียนรู้นะโอ้โหจริงจังกับทุกเรื่องแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน